ี่ครับพี่ครับลูกค้าถามว่าจะซื้อรถคันแรกเนี่ยลูกค้าต้องรู้อะไรบ้างครับโอเคข้อที่หนึ่งเลยพี่จะบอกให้เราต้องรู้ความต้องการของตัวเองก่อนนะว่าเราแค่อยากได้หรือว่าจำเป็นที่จะต้องใช้งานรถคันนี้จริงๆข้อที่สองครับรู้เหตุผลหรือรู้ประโยชน์จากการใช้งานรถคันนี้ให้ชัดเจนก่อนข้อที่สามนะครับดาวน้อยผ่อนน้อยแล้วยิ่งผ่อนระยะยาวดอกเบี้ยบานครับดอกเบี้ยแพงเสมอข้อที่4น้องข้อนี้สำคัญเลยครับภาระที่ผ่อนควรไม่เกิน 30% ของรายได้ที่มีหรือรายได้ต่อเดือนครับเพราะว่าสิ้นเดือนภาระหนักอึ้งแน่นอนข้อนี้ระวังไว้ให้ดีนะครับข้อที่5ฮะไม่ยังไม่ต้องตัดสินใจเร็วดูหลายๆเจ้าก่อนดูรถหลายๆร้านก่อนนะค่อยตัดสินใจไม่จำเป็นต้องซื้อกับผมนะครับแต่ดูให้ดีข้อที่6ครับราคาคุณภาพบริการหลังการขายข้อนี้ก็สำคัญครับราคาถูกคุณภาพดีมี after sale ที่ดีแบบนี้ถือว่าสมบูรณ์ครับข้อที่7ฮะหาข้อมูลหรือศึกษาข้อมูลรถให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจซื้อสมมติว่าเราจะเลือกซื้อ MT09 แล้วควรศึกษาสเปครถการดูแลรักษาความจำเป็นว่าต้องทำยังไงดูแลยังไงครับข้อนี้ก็สำคัญนะฮะและข้อ8ครับข้อสุดท้ายขาดไม่ได้เลยรถแพงครับสเปคเทพสมรรถนะสูงครับค่าเซอร์วิสครับแพงเสมอเตรียมตัวเตรียมใจไว้นะฮะสวัสดีครับ